ทางด้านกกตหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีการออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครและพักการเมืองนะคะโดยป้ายหาเสียงของผู้สมัครอนุญาตให้มีภาพแคนดิเดตนายกหัวหน้าพักและสมาชิกพักการเมืองได้เท่านั้นค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตก็ลงนามในประกาศกกตเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎร โดยในส่วนการจัดทําประกาศการกําหนดสถานที่และการจัดสถานที่ปิดประกาศกําหนดให้ผู้สมัครหรือพักการเมืองจัดทําประกาศมีขนาดกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรและขนาดความสูงไม่เกิน42เซนติเมตรพร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดของประกาศโดยผู้สมัครและพักการเมืองจัดทําประกาศได้ไม่เกิน2เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้งในเ,เขตเลือกตั้งนั้น ทั้งนี้การจัดทำประกาศสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครชื่อพักการเมืองสัญลักษณ์พักการเมืองนโยบายพักการเมืองคติพจน์คำขวัญหรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพักการเมืองรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือ QR Code นอกจากภาพของผู้สมัครแล้วสามารถใส่ภาพของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักการเมืองและสมาชิกพักการเมืองเท่านั้นค่ะส่วนวิธีปิดประกาศให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกําหนดให้ในายอเำเภอกําหนดสถานที่ปิดประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดสถานที่ปิดประกาศหน้าที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตแขวงหมู่บ้านหรือชุมชนและหัวหน้าหน่วยงานกำหนดสถานที่ปิดประกาศหน้าที่ตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้หากผู้สมัครหรือพักการเมืองปิดประกาศไม่ถูกต้องให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจสั่งผู้สมัครหรือพักการเมืองแก้ไขาภายใน5วันค่ะนอกจากนี้ในประกาศกกต,ตยังกำหนด,ดเรื่องการจัดทำแผ่นป้ายของผู้สมัครและพักการเมืองต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน130เซนติเมตรและความยาวไม่เกิน245เซนติเมตร พร้อมระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นป้ายโดยผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกิน2เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นขณะที่พักการเมืองจัดทำแผ่นป้ายได้ไม่เกิน1เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนั้นการติดแผ่นป้ายจะต้องไม่ติดทับซ้อนหรือปิดบังแผ่นป้ายของผู้สมัครอื่นหรือพักการเมืองอื่น และให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดประสานหรือหารือกับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อกําหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายและออกประกาศกําหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายก่อนวันปิดสมัครรับเลือกตั้งซึ่งกรณีที่ผู้สมัครหรือพักการเมืองติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องให้ยึดตามการปิดประกาศคือแจ้งแก้ไขภายใน5วันทั้งนี้ผู้สมัครและพักการเมืองอาจติดแผ่นป้ายที่ทําการพักหรือสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดหรือศูนย์อานวยการเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละ1แผ่น มีขนาดกว้างไม่เกิน400เซติเมตรและยาวไม่เกิน750เซนเมตรค่ะหละเกณฑ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ